วัสดีครับน้องๆพี่ชิพิเต้นะครับวันนี้พี่จะให้น้องมาดูรีวิวคร่าวๆว่าถ้าน้องเรียนวิศวะที่นี่น้องจะต้องเจอข้อสอบประมาณไหนนะครับในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เรามีตัวอย่างเรื่องง่ายๆให้ดูเลยสิ่งนี่คือสิ่งที่น้องจะต้องเจอ example นี้ที่พี่กำลังเขียนอยู่ข้อง่ายๆสั้นๆข้อนี้นี่คือสิ่งที่น้องต้องเจอนะครับเราเรียกเรื่องนี้ว่าเรื่องลิมิตเป็นเรื่องแรกๆที่น้องจะต้องเจอนะครับเป็นเรื่องที่เก็บคะแนนง่ายด้วยนะครับทีนี้ลิมิตนะครับเทคนิคการทำลิมิตคืออะไรลิมิตมันคือการแทนค่ารูปแบบหนึ่งนะครับให้เราสังเกตคำว่า LIM LIM น้องจะอ่านว่าลิมิตใต้ลิมิตมันจะมีตัวแปรมันอาจจะเขียนเป็น x บางครั้งอาจจะเขียนเป็น y u v ตัวอะไรก็ได้น้องตั้งแต่มือตั้งแต่ a ถึง z เลยอันนี้เขียน x เข้าใกล้ลบ3เป็นการบอกเราว่าก้อนขวามือของคำว่าลิมิตก้อนนี้ให้น้องแทน x ด้วยลบ3เข้าไปถ้าพี่ลองแทนค่าด้วยลบ3เข้าไปนะครับเปลี่ยน x ทุกตัวที่เราเห็นนะครับเปลี่ยน x ทุกตัวที่เราเห็นเป็นเลขลบ3นะครับตัวใต้รูท x กำลัง2อันนี้พี่ขออนุญาตเขียนลบ3กำลัง2นะครับขอเขียน9เลยลบ3กำลัง2เนาะลบ3กำลัง2ต้องได้9บวก7รูทปิดลบ4นะครับแล้วหารด้วยลบ3บวก3อ่ะถ้าน้องลองคิดตัวเลขนะครับข้างล่างน้องจะได้0ลบ3บวก3น้องได้0ข้างบนตัวนี้9บวก7เป็น16 16ถอดรูทนะครับน้องจะได้4ซึ่ง4นะครับลบด้วย4ที่บอกเองเลยว่านี่คือ0ในเหตุการณ์ที่เราได้0ส่วน0นะครับเหตุการณ์นี้ในลิมิตแต่ถ้าน้องได้เรียนในมอนะเหตุการณ์นี้น้องจะไม่สามารถตอบได้มันสรุปตอบอะไรไม่ได้เลยดังนั้นน้องจะต้องใช้การแก้ปัญหาด้วยการจัดรูทคำถามคือจัดยังไงก็เทคนิคง่ายๆเลยเองเห็นรูทอ่ะเองเห็นรูทจำไว้เลยว่าเจอรูทเองต้องใช้คอนจูเกตคอนจูเกตคืออะไรครับพี่คอนจูเกตคือการคูณก้อนเครื่องหมายตรงข้ามคือตอนนี้พี่เห็นข้างบนมันมีรูทและมันเป็นก้อนรูทลบกับ4ครับข้างในรูทมีอะไรพี่ไม่สนใจพี่เห็นว่านี่คือรูทลบ4สิ่งที่น้องต้องสร้างก็คือน้องต้องสร้างรูทบวก4ขึ้นมาคูณข้างๆมาอ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนี้จากโจทย์เรานะครับพี่ดูพิเคทออกมานะจากโจทย์เรานะครับขออนุญาตใส่เครื่องหมายเท่ากับตรงนี้จากโจทย์น้องนะจากโจทย์น้องเรามีรูทลบ4อยู่ข้างบนน้องก็แค่สร้างรูทบวก4ออกมาคูณข้างๆแต่เวลาน้องสร้างนะครับเวลาน้องสร้างนะครับน้องจะต้องมีทั้งข้างบนและข้างล่างเพื่ออะไรเพื่อให้คำตอบยังคงเดิมเพื่อให้คำตอบไม่เปลี่ยนแปลงโอเคไหมแล้วหลักการต่อมาก็คือให้เราดูครับก้อนที่ติดรูทที่โจทย์คือก้อนข้างบนให้น้องสังเกต4ก้อนนี้ก้อนที่1ก้อนที่2ครับก้อนที่1ครับก้อนที่2คือมันเหมือนกันเลยถ้าน้องดูตรงสีที่พี่ไฮไลท์นะมันเหมือนกันเลยพี่สามารถเรียกสีม่วงว่านอหนูนะมันกำลังลบกับก้อนหลังนะลอลิงเรียกว่าหลังกับหน้าบวกหลังทีนี้ถ้าน้องเคยเห็นแพลตฟอร์มสูตรนี้มาน้องอาจจะเคยเรียนมาตอนม.3 ม.ต้นซึ่งเด็กช่างบางคนก็เคยเรียนแหละแต่มึงลืมกันแล้วไม่เป็นไรนะครับอธิบายให้นี่คือสูตรอะไรนี่คือสูตรผลต่างของก้อนกำลัง2ที่ซ่อนไว้ตรงไหนที่ซ่อนไว้ตรงนี้ปกติน้องจะท่องว่าหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ตรงนี้นะบนหัวพี่เลยนะน้องจะได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำในลิมิตข้อนี้คือเราจะย้อนกระบวนการหลังกลับมาเป็นหน้านั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าประโยคที่พี่เห็นบรรทัดบนที่มันกำลังคูณกันตรงนี้ที่จะเปลี่ยนเป็นแค่รูทกำลัง2ลบ4กำลัง2แค่นั้นครับข้างล่างเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าข้างล่างมันไม่ใช่ก้อนหน้าลบหลังเหมือนก้อนข้างบนเนาะพี่ก็จะได้ว่าเฮ้ยเราก็จะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้ลบ3นะครับข้างบนพี่จะเขียนเป็นรูท x กำลัง2บวก7รูทปิดทั้งหมดกำลัง2ลบ4ทั้งหมดกำลัง2ทั้งหมดหารด้วย x บวก3ทั้งหมดหารด้วย x บวก3นะคูณก้อนสีแดงนะครับข้างล่างก้อนสีแดงข้างล่างนี้ที่น้องไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยข้างบนนะครับก้อนนี้รูทเจอกำลัง2แน่นอนชนกันรูทหาย4ยกกำลัง2พี่ปรับเลยเป็น16แล้วทีนี้พี่ก็จะมองว่าเฮ้ย7ลบ16นะ7ลบกับ16นะมันรวมกันได้มันรวมกันได้7กับลบ16ตรงนี้มันรวมกันได้น่าจะหักล้างแล้วเหลือลบ9โอเคเบ็ดเสร็จพี่ก็จะเขียนมาอย่างนี้ต่อลิมิต x เข้าใกล้ลบ3นะครับของ x กำลัง2ลบ9ทั้งหมดนะครับส่วนด้วยก้อนข้างล่างที่พี่ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันแล้วน้องก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันทำไงต่อพี่หลักการต่อมาก็คือถ้าน้องเลือกตัวคูณคอนจูเกตถูกต้องจะต้องเกิดการตัดกันนะครับแต่ตรงนี้พี่คิดว่ามันคงยังตัดกันไม่ได้หรอกเนี่ยก้อนวงเล็บนี้ก้อนวงเล็บนี้ไม่สามารถทำอะไรกับการตัดกันกับก้อนบนได้แต่นะก้อนบนนะน้อง x กำลัง2ลบ9เนี่ยเฮ้ย x กำลัง2ลบ9จากศูนย์หน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ไงพี่มอง9พี่สามารถมอง9เป็น3กำลัง2ได้ดังนั้นเนี่ยพี่สามารถเปลี่ยนก้อนนี้นะใช้คำว่าเปลี่ยนก้อนนี้ขอรูดทิ้งอย่างนี้นะแล้วเปลี่ยนเป็น x ลบ3คูณ x บวก3นะครับขอตัดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงๆตรงนี้ที่น้องกำลังเห็นแล้วเองจะเห็นเลยว่า x บวก3 x บวก3ตัวนี้เหมือนกันในลักษณะการ
คูณหารแบบเศษส่วนน้องสามารถทำการตัดได้เมื่อมีการตัดกันนั่นหมายความว่าน้องเลือกตัวคอนจูเกตถูกต้องเนี่ยเมื่อมีการตัดกันนะครับเนี่ยตรงนี้ที่เรียกว่าการตัดกันโอเคไหม x บวก3ตัวล่าง x บวก3ตัวบนโอเคทีนี้ถ้าเมื่อมีการตัดกันเราจะทำการเทคลิมิตอีก1ครั้งพี่เขียนใส่ลักอย่างนี้นะครับลูกศรหัวโค้งขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับเป็นการบอกว่าพี่กำลังจะเทคลิมิตนะตรงไหนมี x น้องแทน x ด้วยลบ3นะครับพี่เห็น x ที่สีเขียวตรงนี้เห็น x ที่กำลังสองตรงนี้นะพี่ขอแทนมันเป็นลบ3ลบ3ข้างบนเหลือก้อนนี้ก้อนเดียวนะครับเหลือก้อนนี้ก้อนเดียวนะครับลบ3ลบ3หารด้วยข้างล่างนะครับรูทลบ3กำลัง2ออกเขียนเป็น9บวก7รูทปิดแล้วก็บวก4ตรงนี้น้องก็จะได้ว่าข้างบนเป็นลบ6ข้างล่างนะครับ9บวก7ติดรูทจะได้รูท16ซึ่งถอดออกมาเป็น4และ4บวก4ข้างนอกรูทนะครับพี่ขอเขียนเลย8คำตอบข้อนี้ลดทอนอย่างต่ำน้องจะได้ลบ3ส่วน4จะสังเกตได้เลยว่าถ้าน้องแทนค่าตั้งแต่แรกน้องได้0 0 0แต่ถ้าน้องจัดรูปแล้วแก้ปัญหาใหม่น้องจะได้ลบ3ส่วน4นี่คือคำตอบที่แท้จริงโอเคมั้ยเนี่ยมันเป็นตัวอย่างง่ายๆนี่คือสิ่งที่น้องจะต้องเจอนะครับน้องจะต้องเจอจริงๆนะครับในแมตช์หนึ่งพระนครเหนือวัยรุ่นทุกคนเตรียมตัวได้เลยนะโดยเฉพาะเด็กช่างขอให้น้องขยันนะครับยังไงก็รอดนะ ETC เป็นกำลังใจช่วยให้น้องๆครับพี่มีคลิปรีวิวสั้นๆประมาณนี้แหละเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสก็จะทำเพิ่มให้นะครับโอเคไหมงั้นไปก่อนเนาะประมาณนี้สวัสดีครับ